ับมาริสาในช่องมาริสาไทยแลนด์เหมือนเดิมนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะวันนี้ทริปนี้ฉลอง200 subscriber ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆนะคะขึ้นมาถึงจุดบนสุดกันแล้วนะคะทุกคนสวยมากค่ะ Amazing สวยมากทุกคนคุ้มมากสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่บนจุดสูงสุดแล้วนะคะมาที่ตรงนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เดี๋ยวตอนที่ลงไปจะไปเช็คข้อมูลให้นะคะเพราะว่าอันนี้มีเวลาจำกัดแล้วก็เหนื่อยค่ะแล้วก็สูงแล้วก็ออกซิเจนดีมากคือมีเวลาจำกัดเพราะว่ามาก็ข้ามแล้วนะคะทีนี้ระยะทางที่เราขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงลำบากนิดนึงเพราะว่าถนนหนทางมันไม่ได้รับการซ่อมแซมมากเท่าไหร่แล้วก็มันก็ถูกกร่อนไปตามการเวลาของมันอีกอย่างก็คือฝนฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเนาะถึงจะเป็นคอนกรีตแต่มันก็ผุก็พังเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวเกาะสมุยก็ต้องลองมานะคะอยากให้มาคุณจะได้มาเห็นแบบวิวเกาะต่างๆอย่างที่มาริสาได้เห็นตอนนี้คุ้มมากจากซอยที่แยกเข้ามาบนนี้นะคะที่ป้ายเขาบอกว่า5กิโลเมตรก็ลองมากันดูค่ะแต่ที่นี่ก็คือเขาน่าจะกำลังทำก็คือต่อเติมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดีเหนื่อยค่ะเพราะว่าเวลาจำกัดเราต้องรีบขึ้นมาเพราะเดี๋ยวถ้ามันมืดแล้วข้างทางมันจะไม่มีไฟเนาะเอาเป็นว่าไม่พูดมากดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆวิว360องศาตรงนี้นะคะของรอบเกาะเลยเอาไปให้ทุกคนได้ดูเนาะทุกคนคุ้มมากคุณมาอยู่ข้างบนนี้คุณจะเห็นวิวแบบรอบๆเลยทั้งหมดแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์มากลมเย็นสบายแนะนำว่าถ้าใครจะมานะคะให้มาก่อนที่มันจะค่ำนิดนึงสัก
บ่ายสามหรือว่าก่อนหน้านั้นเพราะว่าจะได้มาใช้เวลาที่นี่สักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็คือไม่ห้าโมงหรือหกโมงเย็นเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือมาริสามาเนี่ยมันเวลามันได้แต่ว่ากลัวมันจะมืดค่ำแล้วมองไม่เห็นถนนหนทางเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครมาเที่ยวเกาะสมุยอยากให้มาค่ะมาตรงนี้ทักเป็นคนที่ชอบวิวสวยๆถ่ายรูปดีๆตรงนี้เลยค่ะแนะนำเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับคลิปสวยๆนะคะภาพบรรยากาศวิวสวยๆในนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย บรรยากาศสุดยอดมากค่ะทุกคนอากาศเย็นสดชื่นแล้วก็แบบแอร์เฟรชอะค่ะมันไม่มีกลิ่นควันหรืออะไรใดๆเลยแต่แนะนำนะคะว่าถ้าใครจะมาก็ควรที่จะฝึกขับรถให้ดีๆหน่อยเพราะว่าทางเปล่าเฟียนมากๆค่ะบอกเลยสกูตเตอร์คู่ใจคือถ้าขับรถไม่แข็งจริงนะคะก็ควรที่จะหามืออาชีพหาคนที่ขับรถเก่งๆมากับคุณด้วยเพราะว่าทางปรับเสียนมากๆจริงๆค่ะตอนขึ้นว่ายากแล้วตอนลงน่ากลัวกว่านะคะแล้วก็ควรที่จะดูรถเช็คสภาพรถดีๆด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้ะ